เริ่มต้นข่าวแรกของเรานะครับก็สวนทางกับทองคำที่คุณทวีรัตน์พูดเลยครับก็คือเงินดอลลาร์นั่นเองน่าจะยังอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องแล้วรอยเตอร์สครับเขาก็ไปสำรวจความคิดเห็นของนักวิเคราะห์นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองว่าเงินดอลลาร์จะยังอ่อนต่อไปตามอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำเป็นประวัติการณ์ตามนโยบายของทางธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับจากการสำรวจของทางรอยเตอร์สครับบอกว่านักวิเคราะห์2ใน3มองว่าเงินดอลลาร์น่าจะร่วงอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยก็ไปจนถึงกลางปี2564เพราะว่านักลงทุนยังหันไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงแล้วก็ผลตอบแทนสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยถือว่าต่ำเป็นประวัติการณ์อยู่แล้วนะครับสำหรับเฟดที่คงไว้ที่ 0.25% นอกจากนี้ยังจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใช้เม็ดเงินมหาศาลจากสหรัฐอเมริกาอีกก็จะเป็นปัจจัยให้เงินดอลลาร์อ่อนอย่างในปี2563ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าถึง 6% นะครับในปีนี้เมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นๆถือว่าอ่อนค่ามากที่สุดตั้งแต่ปี2560ครับถ้าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าก็เป็นประโยชน์กับผู้ส่งออกในประเทศของเขาเพราะว่าพอไปขายของออกมาแล้วแลกกลับมาเป็นเงินดอลลาร์มันก็ได้เยอะอยู่นะครับการแปลงรายได้ในสกุลต่างประเทศกลับมามันก็จะทำให้ผู้ส่งออกบ้านเขาได้เปรียบโดยตามการประเมินของผู้เชี่ยวชาญก็ระบุว่าทุกๆการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ 10% จะทำให้กำไรของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด S&P 500เพิ่มขึ้น 3% โดยประมาณครับนอกจากนี้การอ่อนค่าของดอลลาร์ก็ยังเป็นประโยชน์กับประเทศเกิดใหม่ด้วยโดยเฉพาะประเทศที่ต้องไปกู้ยืมเงินตราต่างประเทศเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐเพื่อที่จะเอามาชำระหนี้จะเห็นได้จาก MSCI Emerging Markets Indexเป็นดัชนีที่บ่งชี้ประสิทธิภาพของหุ้นก็ไปดูหุ้นในตลาดประเทศเกิดใหม่ปรากฏว่าเพิ่มขึ้น 13% เมื่อเทียบกับปีก่อนนะครับดังนั้นเงินดอลลาร์อ่อนค่ามันก็มีผลดีกับตัวสหรัฐอเมริกาเองรวมไปถึงบางกลุ่มประเทศด้วยครับคุณทวีรัตน์ครับค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านต้องการติดตามคอนเทนต์แบบสดๆเข้าไปดูได้เลยครับที่ Facebook TNN Live หรือสามารถติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้ที่ลิงก์วิดีโอด้านล่างนี้เลยครับ